ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้มาด้วยเรื่องของการเติมเงินครับเติมเงินเพื่อจะซื้อ VIP หรือจะเติมเงินเพื่อเอา KP มาซื้อของแคชประมาณนั้นนะวันนี้มาดูกันก่อนเข้าหน้าเว็บนี้ครับหน้าเว็บของเกมพอร์ทัลอย่าไปเข้าหน้าเว็บอื่นละกดที่ Power Up ครับ Power Up มันจะเด้งมาหน้านี้ก็อุ๊ยตาย ID ทั้งหมด ก็ล็อกอินอีเมลไปของตัวเองของ ID ที่จะใช้เติมจะใช้ซื้อนะหรือจะเนี่ยแล้วก็ล็อกอินพอล็อกอินเสร็จมันจะโผล่มาหน้านี้ครับมันจะโผล่มาหน้านี้เป็นหน้าแรกหน้านี้เป็นเมนูการเติมเงินเข้าบัญชี Warp Portal ทั้งหมดซึ่งหน่วยที่ได้เนี่ยมันจะเป็นหน่วย WP คือหน่วย Wellplay นั่นเองวิธีเติมผมแนะนำให้เติมสเต็ป1นะฮะสเต็ป1เนี่ยให้กดตรงนี้เลย Other Payment เนี่ยเพราะว่าถ้าเติมด้วยเครดิตการ์ดตรงๆหรือ PayPal ตรงๆจากตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาการที่ต้องเขาเรียกอะไรตัวบริษัทมันจะขอคำยืนยันไปยัง PayPal เลยหลายๆขั้นตอนนานมากเสียเวลาให้คุณกดด้วย Other Payment เนี่ยมันจะไม่มีการต้องยืนยันข้อมูลอะไรให้วุ่นวายกดเติมปุ๊บได้เลยสเต็ปที่2นะฮะเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะเติมเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยก็ราคาก็ตามนี้10 US 5 US ก็คลิกเลือกไปเดี๋ยวผมลองทำรายการให้ดูก็คลิกไปเลยเลือกเสร็จจะเติมเท่าไหร่ Place Order ไปพอกดไปเสร็จนะฮะตรงนี้ต้องรอสักนิดเพราะว่าเน็ตผมช้ามาทำคลิปช่วงตอนค่ำซะด้วยผมเลือกจ่ายด้วย PayPal แต่สำหรับท่านอื่นก็เลือกอันอื่นก็ได้อย่างเช่นจะจ่ายด้วยเครดิตการ์ดก็ได้หรือเดบิตการ์ดก็ใช้ได้หมดมีจะจ่ายด้วยโมบายจ่ายด้วยบัตรทรูจ่ายด้วย MPay เมื่อกี้เห็น MPay มั้ยตรงนี้เราก็ใส่รหัสบัตรทรูเข้าไปก็เนี่ยมันคำตรงนี้คำนวณเงินให้ด้วยว่าเราต้องซื้อบัตรทรูเท่าไหร่มาตรงนี้ถ้ายอดเหลือมันจะบวกไว้ในระบบอ่ะมันจะเหลือไว้ในระบบไม่ต้องซีเรียสมากถ้าตัดเป็นบัตรเครดิตการ์ดหรือเดบิตการ์ดก็สะดวกกว่าเพราะว่ามันตัดยอดแบบตรงๆไปเลยนะฮะเมื่อกี้สมมติขออภัยเมื่อกี้เราเติมแบ็กกลับมาพลาดไปหน่อยกดเติมตรงนี้กดไปเลยไม่ได้มันจะตัดเลยล่ะถ้าตัดถ้าเติมด้วยบัตรเครดิตเนี่ยกดเช็คเอาท์เมื่อกี้มันจะตัดเลยนะตัดยอดทันทีเนี่ยเติมด้วย MPay หรือ Rabbit ของมีหลายอะไรแต่ที่เราสะดวกคงจะเป็นบัตรทรูกับบัตรเครดิตการ์ดแหละฮะนะคิดว่าน่าจะอย่างนั้นนี่มีเยอะเลยนะเมื่อกี้กดโชว์มอร์เมทอดขึ้นมานี่เป็นเลือกประเทศไทยแลนด์ได้แล้วก็มีจ่ายผ่านนู่นนี่ได้เยอะเลยเนี่ยโลตัสเบสบายผ่านเซเว่นมีหลายอย่างเลยคุณก็เลือกสมมติผ่านเซเว่นอ้าวอ๋อไม่ได้ฮะเติมเป็นบัตรทรูกับบัตรเครดิตแล้วกันโอเคนะคราวนี้พอเราเติมเงินเข้าไปแล้วเนี่ยอย่างสมมติเมื่อกี้ผมเติมเข้าไป5 US สมมุตินะสมมุติผมเติมเข้าไป5 US ได้500 Wellplay ตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้นะฮะยอดมันจะมาขึ้นตรงนี้เนี่ยที่300เนี่ยนี่คือยอดเก่าที่เหลือที่ผมใช้เหลืออยู่ตรงนี้มันจะเป็นหน่วยเงินกลางถ้าใครอยู่ที่ประเทศไทยเคยเล่นเกมของกาลีน่าคงจะเคยชินกับระบบหน่วยเงินกลางที่เป็นเรียกว่าเชลก็คือเติมเชลแล้วเอาเชลนั้นมาซื้อคอยตามเกมต่างๆคือเป็นบัญชีกลางวาร์ปพอร์ทัลนะฮะมันจะมีเกมในเครือของมันเนี่ยหลายเกมเนี่ยเช่นแล้วกันล็อก2โรสออนไลน์แล้วก็ซาก้าอะไรเงี้ยมีหลายเกมเลยตรงเนี้ยแต้มตรงนี้ของเราเนี่ยมันเป็นบัญชีกลางที่จะว่าให้เราเติมเอาเงินหักเงินจากบัญชีกลางของเราเนี่ยไปเติมเกมไหนได้บ้างเพื่อความสะดวกของเขาเขาคิดมาในเผื่อในกรณีที่ว่าผู้เล่นได้เล่นเกมของเขาหลายๆเกมเนี่ยแต่ว่าเติมเงินเข้าไปทีเดียวก็สามารถใช้จ่ายได้หลายเกมพร้อมกันนั่นคือแนวคิดของเขานะฮะซึ่งผมว่ามันก็โอเคอ่ะต่อไปพอเติมเงินเข้าไปแล้วเนี่ยยอดตรงนี้ฮะ300เนี่ยเราจะซื้อของยังไงให้กดตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเกม account ของเราถ้าเราสมัครเอาอีเมลอันนี้สมัครเกมอะไรไว้บ้างในเครือของเขาเนี่ยมันจะขึ้นรายละเอียดมาเช่นตรงนี้เป็น Ragnarok 1เป็น Ragnarok 2มี Dragon Saga จะขึ้นตรงนี้เราก็เลือกตรงนี้ครับว่าเราจะเลือกเติมเข้า Ragnarok ปึ๊บคลิกเข้าไปตุ้ง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 จะตัดมาหน้านี้จะมาโผล่หน้านี้หน้านี้หมายถึงหน้าแรกนะครับช่องแรกเนี่ยมันจะมี4แถบใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยช่องแรกก็คือเราต้องการเปลี่ยนหน่วย Wellplay ตรงเนี้ย
ไปเป็นคาฟ่าพอยต์คาฟ่าพอยต์ก็คือหน่วยของแคชในเกมของแคชในเกมอย่างเช่นHD Ori กล่องละ 75C นั่นก็คือ 75KP คาฟ่าพอยต์นะครับอันเดียวกันแต่ก็ไม่รู้มันเปลี่ยนมาทำไมให้หลายชื่อนะแต่มันก็คืออันเดียวกันตรงนี้ถ้าผมตอนนี้ผมไม่มีเงินผมมีเงินในเกมตรงนี้แค่50 P 50 point เนี่ยเอามากดซ้ำอีกครั้งก็น่าเดียวผมจะซื้อโอลิทิคอนเมื่อกี้เนี่ยซื้อไม่ได้เพราะมันกล่องละ75ผมต้องคอนเวิร์ตจากตรงนี้300เนี่ยผมคลิกตรงนี้คลิก300เนี่ยผมต้องคอนเวิร์ตอีก25เนี่ยฮะ25เนี่ยถ้าผมกดคอนเวิร์ตตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันจะมาโผล่ตรงนี้เป็น75 point ซึ่งผมก็รีล็อกเกมทีนึงแล้วก็ซื้อได้เลยในขณะเดียวกันถ้าเราเลือกคอนเวิร์ตทีละเยอะๆมันจะมีโบนัสแถมด้วยอย่างเช่นเขาแสดงไว้ในตารางด้านขวานะฮะถ้าคุณเปลี่ยนค่าหน่วยเงินตรง WP เนี่ยในช่วงระยะ 1,000 ถึง 2,500 เนี่ยคุณจะได้โบนัสอีก 10% ถ้ามากกว่านั้นก็ตามนี้นะฮะนี่คือการเปลี่ยนหน่วย Well Play ไปเป็นหน่วย Kafa Point KP ที่ใช้ซื้อของในเกมส่วนการเติม VIP กดมาช่อง2ครับติ๊กช่องที่2ตรงนี้จะเป็นการเติม VIP เข้า account นั้นทันทีเนี่ยก็มี7วัน30วันหรือจะแบบ30วันแล้วแถมให้ 1,500 point อันนี้ก็เห็นมีหลายคนชอบเติมเนาะเขาบอกว่าคุ้มก็แล้วแต่จะพิจารณา 1,500 point เมื่อกี้ก็คือ 1,500 well play นั่นเองเนี่ย 1,500 well play ตรงนี้เนี่ยนะไม่ได้ 1,500 point เข้าฟรีๆแต่มันจะไม่ใช่เป็น1650นะจะเป็น 1,500 ค่าฟ้าพอยต์ตรงๆบวกกับ VIP อีก30วันจะเอา30วันไม่เอาพอยต์เข้าได้เนี่ยได้700 well playหรือนี่ 1,500 ก็คิดก็คำนวณเอาก็แค่นี้เองการเติมเงินเข้า account ของเราเพื่อใช้ซื้อของหรือซื้อ VIP มีอีกอันนึงที่หลายคนอาจจะหาไม่เจอก็คือแต้มที่เขาเคยคงเคยเห็นคนนั่งขาย WPE อันนั้นมาจากไหนมันอยู่หน้านี้ครับหน้าล็อกอินตรงเนี้ยกดตรงนี้ที่ช่องเนี่ยนะล่ะเนี่ยกิ๊ก WPE มันก็คือแต้ม WP ตรงนี้นั่นเอง WP คือแต้มตรงนี้นะมันใช้ประโยชน์ใช้ยังไงเนี่ยต้องใส่ชื่อของเราจากใครชื่อที่สุดต้องใส่เป็นชื่ออีเมลของเราไม่ใช่ชื่อเราเองนะชื่ออีเมลที่เรามีเงินอยู่สมมติตรงนี้ผมมี 1,000 เนี่ยผมจะโอนให้เพื่อนก็ใส่อีเมลอันนี้แล้วก็ใส่ชื่อเพื่อนใส่ชื่อผู้รับแล้วก็ใส่อีเมลของเพื่อนที่เราจะโอนเงินตรงนี้ไปให้โอน 1,000 เนี่ยไปให้หน่วยที่จะโอนได้มันก็มีอยู่3หน่วย 1,000 2,000 3,000 ตรงนี้มันเป็นจุดบอดของจุดอ่อนที่มีจุดบอดจุดอ่อนของการซื้อขายแต้มที่เขาบอกว่าอย่าไปซื้อของที่มันตั้งห้องว่า WPE เพราะว่าโอกาสที่เขาจะโอนให้เราเนี่ยมีการโกงกันได้เยอะมากก็เดี๋ยวคุณดูเห็นไหมสมมุติผมตั้งห้องว่าผมจะขายแต้ม WP เนี่ยผมตั้งขายมีคนมาติดต่อผมก็บอกว่าเฮ้ยคุณดีลตังค์ให้ผมก่อนสมมุติ1,000เท่ากับ 100M อ่ะคุณดีลตังค์ให้ผม 100M มาก่อนเดี๋ยวผมมาโอนให้คุณพอเขาดีลตังค์มาเสร็จผมจะมาโอนให้หรือไม่โอนให้ก็ได้มันง่ายอย่างเงี้ยมันเลยมีการโกงกันเยอะไงก็เลยไม่แนะนำให้ซื้อขายในขณะเดียวกันเมื่อกี้ผมขายใช่ป่ะผมซื้อมั้งผมตั้งห้องประกาศว่าผมอยากซื้อแต้ม WPE 100 WP เท่ากับ 100M ผมก็บอกอย่างงี้ปั๊บมีคนมาเสนอจะขายให้ผมบอกอ่ะคุณโอนให้ผมก่อนเดี๋ยวผมดีลให้คุณทีหลังมันก็อีหลอบเดียวกันนะพอเขาโอนมาปั๊บฉันก็ไม่โอนตังฉันก็ไม่ดีลตังในเกมให้เขาใครจะทำอะไรได้จริงมากแต่เนี่ยเขาก็เลยบอกว่ากรณีของ WPE เนี่ยมีการโกงกันเยอะมากจนกระทั่ง GM ต้องตั้งกระทู้บอกเลยว่าไม่แนะนำให้ซื้อขายด้วยวิธีนี้ให้คุณซื้อขายของในเกมด้วยการเติม KP เข้าไปมากกว่าKP เอาซื้อของแคทแล้วไปดีลของแคทกันจะสะดวกกว่าหรือไม่ก็
บอกว่าจะซื้ออะไรเดี๋ยวไปหยิบจากของแคทมาให้แล้วก็ดีลกันเองในเกมจะสะดวกกว่าแล้วก็โอกาสที่จะโดนโกงนั้นค่อนข้างจะน้อยมากเท่านั้นเองนั่นคือ WPE นะฮะอันตรายอยู่ตรงนี้เองแต่คุณก็ไม่ต้องตกใจไปว่าระบบนี้พอเกิดมีการโกงขึ้นแล้วเนี่ยเราจะทำไงในบอร์ดมันจะมีกระทู้แจ้งบอกไว้ว่าถ้าคุณเกิดโดนโกง WPE เนี่ย GM จะดำเนินการให้ดังนี้ในกรณีที่1คุณเป็นขอสักครู่นะครับผมเคยอ่านเจอมานะ GM เขาระบุไว้ว่าถ้าเกิดมีการโกงกันในการซื้อขาย WPE เนี่ยเขาจะดำเนินการให้ดังนี้คือไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายซื้อหรือฝ่ายขายถ้าติดต่อมาทางเกมแล้วบอกว่ามีหลักฐานการคุยมีอะไรรายละเอียดเวลาแจ้งไปเรียบร้อยนะว่าฉันโดนคนนี้โกงคนนี้โกงเกมเขาจะดำเนินการให้อย่างนี้ครับคือแบนถาวรคนที่โกงอันดับหนึ่งนะแบนถาวรคนที่โกง ID ที่โกงอันนั้นนะ ID ที่โกงอันนั้นนะแล้วก็สองจบแค่นั้นเองคือแบนแต่คนที่โกงส่วนไอเทมที่หายไปเช่นเงินที่คุณดีลให้เข้าไปในเกมเนี่ย100ล้านเนี่ยไม่มีการได้คืนนะครับหรือแต้มที่คุณโอนให้เขาตรงนี้เนี่ยแต้มอันนี้เนี่ยที่คุณโอนให้เขาไปเนี่ยเขาก็ไม่คืนแต้มกลับมายังแอคเคาท์ของคุณนะคือหายสาบสูญทั้งคู่คนโกงได้รับการแบนอย่างเดียวจบนั่นคือวิธีการทำงานของ GM ในเรื่องของการจัดการปัญหาการซื้อขาย WPE ก็เลยไม่แนะนำให้ทุกคนซื้อวิธีนี้ที่จริงระบบนี้มันมีไว้สำหรับโอนตังค์ให้เพื่อนอ่ะไม่ใช่เอาไว้ทำซื้อขายเนี่ยเป็นเขาเรียกกิฟต์การ์ดเนี่ยนะมันเอาไว้โอนให้เพื่อนที่เรารู้จักกันดีอ่ะแต่คนมันเห็นช่องทางว่าเอ้ยเอามาโกงกันได้มันก็โกงกันเองนะก็แค่นี้เองเรื่องของการเติมเงินเพื่อไปเป็นสายเปย์ที่แท้จริงปลองเอ้ยนู่นเอ้ยขอให้ได้กันทุกคนเปิดได้ตัวแรกันทุกคนโอเคครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามชมแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็สอบถามเข้ามาได้คอมเมนต์เข้ามาได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ